ว่าดีแล้วมาอยู่ที่พรหมโลกวันนี้อยู่สูงหน่อยนะอยู่ตรงเขาคอใครจะมาก็ได้นะแถวนี้มาได้เลยถ้าคงเขาเข้าไม่ถูกก็อยู่ตรงไหนวันนี้วันศุกร์ที่จริงต้องพักน้องมีอะไรถามไม่ชีค่ะถามเลยละเจ้าค่ะหลวงตาถามเลยหลวงตาคะพอดีมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของบทสวดจักรพรรดินะคะมันมีบางคนแปลอย่างนึงอีกคนแปลอย่างนึงอะค่ะมันเรื่องแปลเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกหรอกถ้าสวดไปนานๆเข้าเนาะเหมือนเราร้องเพลงอะค่ะทั้งโลกเนี่ยเราร้องเราก็มีความรู้สึกเลยนะแต่บทสวดเนี่ยมันเหมือนกันทุกบทแหละถ้าเข้าถึงบทสวดมนต์นะเราจะรู้ในความรู้สึกในบทที่เราสวดเหมือนเขาบริกรรมพุทโธหรือบริกรรมพวกศาสตร์ทั้งหลายอะคงพันชาตีอะไรประมาณเนี้ยถ้าเข้าถึงแล้วมันก็ติดเป็นหนึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วล่ะถ้าเข้าถึงจิตเป็นหนึ่งคืออย่างนี้ค่ะหลวงตาตั้งแต่หนูเริ่มสวดใหม่ๆใช่ไหมคะมันก็จะมีคนบอกว่าถ้าเราสวดแล้วเราไม่เข้าใจความหมายอ่ะก็เหมือนแบบงูปลานกแก้วนกขุนทองอะค่ะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเข้าใจหรือหลวงตาบอกว่าให้เราแค่เข้าถึง เขาไม่เข้าใจเรื่องการสวดมนต์ภาวนานะใช่ไหมจริงๆไม่จำเป็นต้องไปแปลก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องจำเป็นอ่ะแต่ถ้าเราสวดไปนานๆมันเข้าถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเนี่ยงั้นแสดงว่าที่คนไปแปลค่ะเขาแปลเพื่อให้เขาเข้าใจเพื่อนำไปสู่ความเข้าถึงให้รู้สึกดีกับบทสวดว่างั้นเถอะอย่างนั้นแสดงว่าการสวดจักรพรรดิของพวกเราเนี่ยวันนี้ถ้าเรารู้สึกดีกับการสวดรู้สึกสบายในการสวดแปลว่าเราเข้าถึงหรือเปล่าคะใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับความหมายที่เราเข้าถึงคือความรู้สึกมันจะเป็นต้องแปลเหมือนสมัยก่อนมีลุงไปที่วัดอ่ะลุงอ่ะแกภาวนาพุทธังกะละมังกะลืมไหมพุทธังกะละมังก็ถามมีอะไรประมาณเนี้ยจังว่านะแกยังมีเห็นแสงสว่างนะนั่นหมายความว่าพุทธังกะละมังของเขาแต่เขารู้สึกดีกับการสวดถูกแสดงว่าความเข้าใจหรือการเข้าถึงเนี่ยมันมีแค่สองหมวดคือรู้สึกดีกับไม่ดีอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะหลวงตามันรู้สึกในคำสวดนะรู้สึกในคำสวดสวดจักรพรรดิเนี่ยถ้าสวดเป็นนานๆเข้าเนี่ยท่านบอกจิตเราเนี่ยเป็นทิพย์อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีทิพยอำนาจนี่พอหนูอะไรเป็นอย่างนั้นนะพอหลวงตาพูดถึงอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูแอบนึกไปถึงตอนที่หนูสมมติหนูไปฟังเพลงของชาวไต้หวันหนูฟังไม่รู้เรื่องแต่หนูรู้สึกว่ามันเพราะใช่อันนี้ก็คือการเข้าถึงและรู้สึกถึงท่วงทำนองใช่ถ้าเราฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเข้าใจในความหมายของเพลงที่เราฟังถึงแม้จะเพลงต่างชาติก็จะเข้าใจอยู่มันจะเป็นความรู้สึกว่าเป็นเพลงรักเป็นเพลงตกหักเป็นใช่แล้วความรู้สึกในการเข้าถึงพุทธมนต์นะคะหลวงตาก็นี่แหละความรู้สึกอย่างเนี้ยพุทธมนต์จะให้ความรู้สึกยังไงคะหลวงตารู้สึกในความหมายของพุทธมนต์นั่นแหละถ้าเราสวดพุทโธภาวนาพุทโธนะถ้ามันถึงพุทโธเนี่ยมันก็ถึงพุทธเจ้าแล้วล่ะโอ้พอหนูแอบนึกตามอีกใช่ไหมคะหลวงตาคำว่าพุทโธเนี่ยมันเหมือนจิตไปจดจ่อแล้วมันเกิดความสงบถูกแต่พอสมมติหนูสวดนโมพุทธายะจักรพรรดิเนี่ยจะมีความเพลิดเพลินเพลินเนี่ยแล้วก็ไปสู่ความนิ่งองค์ข้างหน้ายะเนี่ยยังอยู่ยะยังอยู่ยังไม่ได้รวมค่ะหลวงตาหนูแอบถามได้ไหมคะหลวงตาได้อะไรจากการสวดมนต์มั้งคะจะเอาอะไรอ่ะจริงๆอะไรอ่ะถ้าเป็นหนูหนูก็อยากได้ทุกอย่างเลยค่ะอยากได้แฟนอยากได้เงินโอ้ถ้าเราสวดเป็นนานๆเข้าเนี่ยความอยากตรงนั้นมันจะลดลงแล้ว
ค่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหลวงตาสวดมานานๆนี่ความอยากหลวงตาก็น้อยลงมันไม่ใช่ไม่อยากนะค่ะแต่อยากอีกอย่างนึงอ่ะไม่ได้อยากสำหรับตัวเองนะเหมือนเราสวดเรานิ่งอ่ะเราก็ได้ตัวเองหรือเปล่ามันสบายแล้วก็ได้ตัวเองเจ้าค่ะมันไม่ได้ไปไหนมันนิ่งสนิทเนี่ยแต่ถ้าเราสวดเพลินแล้วนำขึ้นพวกนี้ไปล่ะเป็นประโยชน์ไหมเรานึกถึงภพภูมิใช่แผ่ไปพิจารณาไปปรับภูมิปรับมนุษย์ที่เรารู้จักผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดก็ได้บุญจากเรานะโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรางั้นแสดงว่าได้เด้งแรกเนี่ยจริงๆมันได้ตัวเราก่อนถูกถ้าเราไม่ฝึกเรากับไม่ได้ตัวเราแล้วจะเอาไปให้คนอื่นได้ยังไงล่ะถ้าเราไม่มีเราจะให้ใครได้ยังไงถูกต้องสิ่งที่เราต้องมีจากการสวดมนต์เนี่ยหลวงตาว่าอะไรสำคัญที่สุดครับความเบาความเพลินหรืออะไรเจ้าคะเพลินฮะเพลินพอเพลินนั้นมันจะสนุกพอเพลินแล้วเราก็สามารถจะนำขึ้นพวกนี้ไปในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยค่ะพิสูจน์ได้นะอย่างหลวงตาตอนที่หลวงตาพิสูจน์หลวงตาพิสูจน์เรื่องอะไรเจ้าคะตอนสวดไตรสรณคมนึกถึงหลวงปู่เนี่ยเราพิสูจน์เรื่องที่ตาเรามองเห็นเนี่ยนะเรามองเห็นหรือเราไปไหนเนี่ยสมมติว่าเราอยากวันนี้เราอยากนั่งรถฟรีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สวดไปแล้วก็แผ่ไปให้วิญญาณแถวนั้นก็คือเราจริงๆเราสามารถพิสูจน์กับเรื่องใกล้ตัวที่เราจะต้องเจอได้เลยเราจะไปนั่นไปนี่ประมาณนี้แล้วเรื่องกินเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ใช่เรื่องใหญ่นะถ้าเรื่องใหญ่มันทำไม่ได้อ่ะคือภูมิแถวนั้นหรือคนที่จะช่วยเราเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้หลวงตาคะอันนี้เปลี่ยนคำถามเนาะก็พอดีเขามีคนรู้จักที่เจ็บป่วยอยู่อะค่ะแล้วอยากช่วยโดยการตัดสายใยกรรมแต่ไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรแล้วต้องทำยังไงอะค่ะคำว่าสายใยกรรมก็คือกรรมที่คนเขาทำนะปานาตินากาเมมุสาสุราใช่ไหมมันมาจากอดีตสมมติว่าเขาป่วยอยู่เนี้ยแล้วไม่ต้องบอกว่าแล้วไม่ต้องบอกเราก็ป่วยเป็นโรคอะไรเราก็จะมาแผ่มาสัพเพด้วยกันหลายๆคนเหมือนกับเอ็กซเรย์คนนี้นั่งกลางๆใช่มันก็จะเป็นสายใยกรรมของเขาที่ทำปนาธิบาตเข้าใจไหมสายใยกรรมนะเกิดจากสิ่งที่เขาทำในอดีตมันเป็นภาพที่เขาทำไว้ในอดีตเข้าใจไหมซึ่งภาพนั้นเขายังอยู่มาจากวิญญาณแล้วท่านหนูยังไม่ได้ฝึกถึงวิทยายุทธขั้นสูงที่เราจะไปเห็นว่าเขาเคยทำอะไรมาแต่หนูอยากช่วยเขาก็เอาบุญรวบรวมบุญโพธิสัตว์นะรวบรวมบุญโพธิสัตว์ใช่หลวงปู่ดูหลวงพ่อดูพร้อมบริวารผ่านมาที่เราก็เอาบุญนะไปตรงแผลที่เขาเป็นนะคือเอะสมมติหนูไม่ได้เห็นว่าน้องเขาเป็นโรคกระเพาะแต่หนูรู้ว่าเขาแผลเลยหลวงปู่ช่วยเขาหน่อยอะไรแบบนี้ได้เลยหลวงปู่แผลเมตตาหน่อยแผลเขาจะได้หายป่วยหายเจ็บแล้วก็จะได้มีเวลาโอกาสได้สวดมนต์เราจะได้ไม่มีกังวลในการสวดมนต์ไงนี่พอเจ็บอยู่เนี่ยสวดไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นกังวลนะใช่ไหมล่ะค่ะตอนนี้เป็นกังวลมันก็ขึ้นมันไม่เต็มนึกออกไหมใช่เพราะว่ากระแสความรู้สึกกังวลนะคะมันก็จะเป็นความแปรปรวนมันไม่ใช่ความเบาความนิ่งเลยใช่ไหมถ้าเราเบาสบายๆในเพลินเนี่ยมันไม่มีขึ้นนั้นแสดงว่าหลักการทำงานของหลวงปู่หลวงตาเนี่ยหมายความว่าจริงๆเรามีใจที่จะให้ใแต่ตัวตัดเนี่ยคือความกังวลทางคลื่นสมองของเราที่เราเคยชินว่าเอ๊ะฉันจะทำได้หรือเปล่าทำถูกหรือเปล่าเราไม่ใช่เอาบารมีเราเพื่อจะมาปรับภูมิส่งวิญญาณอะไรพวกนี้มันทำไม่ได้หรอกเราอะ แต่เรานำบารมีท่านผ่านมาที่เรารูปนามเราเนี่ยไปตามคลื่นทั้งหลายอะ
ับภูมิทั้งหลายจะเป็นมนุษย์จะเป็นสัตว์จะเป็นวิญญาณอะไรพวกนี้ค่ะได้หมดอ่ะงั้นแสดงว่าการน้อมบารมีท่านผ่านตัวเราที่ทรงพลังที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ตัดคลื่นความคิดที่งงๆสงสัยโกงของหนูเนาะความเชื่อถึง 100% นะล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยเชื่อบารมีท่านด้วยนะแสดงว่าสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือทำยังไงก็ได้ให้ใจเราเนี่ยเชื่อมกับหลวงปู่อยู่กับหลวงตาใช่จะได้น้อมมาได้แบบทรงพลังมากที่สุดใช่ไหมเจ้าคะคืนมันจะไม่หายไปไหนถ้าไปทั้งโลกก็รีบกลับอย่าไปนานเพราะคลื่นมันกระแสคลื่นมันจะตัดเหมือนเราโทรศัพท์ถ้าเราเล่นอันใดอันหนึ่งพอเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนคลื่นนะจิตเหมือนกันมันก็จะเป็นความสนุกความตลกความฮาเรารับคลื่นไหนมาเดี๋ยวถ้าเราไปเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนคลื่นอยู่ดีอะเครื่องรับในเราเนี่ยรับแล้วส่งไปตามสถานที่ต่างๆหลวงตาถึงบอกว่าให้จูนตัวรับของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเลยโดยเฉพาะสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยค่ะต้องจูนตัวเองให้มันขึ้นไม่ให้สายมันคือเบาอะเวลาจะแผ่เนี่ยใหม่ๆก็ต้องหายใจเข้าลึกๆแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ใช่ไหมนึกถึงหลวงพ่อแล้วก็แผ่ไปโลกธาตุทั้งหมดนะค่ะแล้วก็ค่อยเจาะจงเป้าหมายถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่จะมาแกว่งความรู้สึกเราตลอดเวลาถูกครับหลวงตาเลยบอกให้สูดหายใจแล้วก็อยู่กับหลวงปู่เพื่อที่จะทำให้โฟกัสหรือจุดจดจ่อของเราเนี่ยมันถูกต้องกับช่องคลื่นเนาะคนยังไม่เข้าใจมากนะพูดถึงค่ะมันก็เลยทำได้ช้าที่ทำมันถึงเน้นเรื่องการสวดมนต์เป็นหลักนะไม่อยากให้มีกังวลอะไรถ้าเราฝึกจริงๆเนี่ยบางไม่กี่ปีแล้วครับไม่กี่ปีอะแต่ต้องหยุดโลกนะหยุดวัตถุหยุดอะไรหมดเลยนะถ้าจะเอาเลี้ยงชีวิตจะเอารวยจริงๆเลยนะหนูถามหลวงตาหน่อยค่ะเพราะหลวงตาพูดถึงคำว่ารวยใช่ไหมในเมื่อหลวงตาอยู่กับศาสตร์ที่ทำให้หลวงตารวยได้มากมายขนาดเนี้ยทำไมหลวงตาไม่ทำให้ตัวเองรวยขนาดนั้น มีปัญหามีปัญหาเอ้ารวยในยุคนี้เนี่ยตายนะฮะเพราะอะไรเจ้าคะเหม็นตายมาหลายองค์เนาะเหม็นอ่ะอ๋อเงินทับตายไงเพราะตายยังมีความสุขเหมือนกันนะคะ เงินเยอะดีเจ้าค่ะไม่หรอกฮะเป็นกังวลเราต้องอธิษฐานแบบมาแล้วไปมาแล้วไปไม่ยึดติดมีก็ดีมาแล้วไปเลยนะมาแล้วแมวไว้นานอ๋อมีให้พอจ่ายมีให้มาเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆไปตามรูปลักษณ์ไปตามสาขาไปตามสถานที่ที่เราเกี่ยวข้องนะพอหลวงตาพูดถึงคำนี้ค่ะสาขาค่ะหนูแอบสงสัยด้วยส่วนตัวนะคะว่าสมมติบางสาขาที่หลวงตาไม่ได้ไปเนี่ยยังมีพลังอยู่เยอะไหมคะมีเยอะโอ้ถ้าเข้าสวดมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆพลังมันมาจากวิญญาณแถวนั้นนะไม่ได้มาจากที่มีพระหรือแม่ชีหรือหลวงตาเลยจ้ะแม่ชีไม่สวดมันไม่มีพลังงานหรอกโอ้หมายความว่าแต่ละสาขาเขามีคนที่เป็นตัวรับเป็นเราเตอร์เหมือนหนูเลยอยากให้คนไปไหมล่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกทำสถานธรรมเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นนั่งสวดมนต์ประจำนี่แหละแล้วก็ที่ฐานเราเดี๋ยวก็มาคนใหม่ๆก็ไปวิญญาณก่อนนะวิญญาณมาจากคนมันดึงคนมาเองคำนี้หลวงตาพูดตลอดเวลาเลยก็ถูกละวิญญาณจะดึงคนมาใช่เพราะวิญญาณมาจากคนวิญญาณไม่มีญาติได้ไงมีเจ้าค่ะมีเราก็มีญาติในอดีตมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่โหงั้นอย่างนี้ทุกบ้านก็มีพลังงานมีฮะอยู่ที่เขาจะเอามาหรือเปล่าถ้าเจ้าของบ้านสวดมนต์เจ้าของสำนักสวดมนต์นี่ก็โอ้โหไม่ต้องไปหรอกว่าถ้ามึงนะมันต้องไปสาขาอยู่ที่บ้านนั่นแหละอย่างนี้ของน้องหมอซาร่าหรือมีใครต่อใครนี่ก็ทุกที่ตัวเองต้องสวดอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจว่าจะหลวงตาจะไปไม่ไปค่ะใช่ไหมพอสวดพลังงานก็มาแล้วมาที่เขาก็ไปที่ภูมิแถวนั้นอ่ะไอ้ที่วิญญาณที่มีทุกข์มันก็พ้นจากทุกข์แล้วแหละมันก็ลามออกไปเรื่อยๆไกลๆไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่กี่ปีหรอกนะ
ไม่มีที่นั่งหรอกตรงนั้นอะโหทำจริงนะไม่มีที่นั่งจริงพ่อหนูแอบนึกใช่ไหมคะหนูก็นึกถึงสมัยหลวงตาเนาะหลวงปู่ก็ไม่เคยมาหาหลวงตาแต่หลวงตาก็มีวันนี้ได้นะเจ้าค่ะก็เรานึกถึงท่านท่านก็มาเราไม่นึกท่านจะมาหรือก็ยกเว้นมีสื่ออยู่มีสื่อท่านก็มาอยู่ท่านจะท่านมาอยู่ในสื่อท่านไม่ได้มาอยู่ที่ใจเราไงแต่ทุกครั้งที่เราสวดเราก็อิ่มใจแล้วเราก็ดึงกำลังหลวงปู่มาได้แต่ว่าถ้าหลวงตามาเขาก็จะมีความอิ่มใจไงคนทางโลกก็ยังจะยึดติดตรงนี้หลวงตาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะค่ะไม่เข้าใจมันก็ลำบากหน่อยต้องทำความเข้าใจเรื่องลูกกับนามนะใช่ไหมอย่างหลวงพ่อท่านมีลูกไปจริงอะลูกท่านไม่เคลื่อนไหวอะพอลูกที่เคลื่อนไหวท่านไปแล้วไงมันเคลื่อนไหวเฉพาะนามมาทำคือบารมีค่ะตามรูปลักษณ์ที่เราเห็นนะเคลื่อนไหวอยู่นะเพราะยังไม่ได้รวมต้องเข้าใจนะฮะทีนี้เรานึกเนี่ยนึกถึงรูปท่านรูปใดก็ตามหรือองค์เล็กก็ตามบารมีท่านก็มารวมมาที่นี่ไงใช่ไหมก็มาที่เรามันก็มีรูปกับนามแล้วก็มันก็มีโลกธรรมอยากเอามาเป็นประโยชน์โลกก็ได้ทำก็ได้การสร้างบารมีก็ได้ธุรกิจก็ได้ค้าขายก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะท่านมีอยู่แล้วอะมีทุกขึ้นเลยมีทุกอย่างใช่พ่อหลวงตาแบบโลกกับธรรมรูปกับนามใช่แล้วพ่อหลวงตาพูดตรงนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่แบบมันจิ้งเข้ามาในก้านสมองหนูคือคำว่าตัวเมตตาถ้าเรามีตัวเนี้ยโอ้โหเราทำอะไรได้อีกมากมายเลยนะเจ้าค่ะเมตตาเป็นหลักอยู่แล้วทำมึงนะเพราะว่าพุทธพรหมปัญโยไงพุทธพรหมปัญโยพุทธะท่านต้องการเป็นพุทธะก่อนจะเป็นพุทธะหรือก่อนจะไม่เกิดหรือก่อนจะสร้างบารมีมันต้องผ่านพรหมไงมันต้องมีพรหมวิหารโดยเฉพาะตัวเมตตาเป็นหลักนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ปัญโยคือปัญญาหรอคะใช่มีปัญญาเยี่ยมพรหมที่รักษาอารมณ์พรหมใช่เราก็จะได้ไปสู่พุทธะได้นะเจ้าคะคือไม่เกิดได้หรือธุรกิจเราก็ได้มันมีโลกธรรมไงมีโลกกับมีธรรมนะงั้นจริงๆพ่อหลวงตาพูดว่าเรามีโลกกับมีธรรมเราไม่ต้องเป็นคนทางธรรมสุดโต่งหรือเป็นโลกสุดโต่งใช่แต่อยู่ยังไงก็ได้ให้อยู่กับโลกกับธรรมได้กลมกล่อมที่สุดนะคะหลวงตาไม่มีโลกก็ไม่มีธรรมธรรมอยู่กับโลกถ้าโลกไม่มีธรรมโลกก็พังเนี่ยพังอยู่กำลังจะพังเนี่ยเพราะมนุษย์โลกไม่มีธรรมไม่เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เข้าใจเรื่องกรรมไม่เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ไม่เข้าใจเรื่องสิ่งตัวเองค่ะหลวงตาขาสิ่งที่กำลังสะท้อนว่าวันนี้เราไม่ค่อยไม่เข้าใจธรรมหรือไม่มีธรรมเนี่ยใช่สำหรับหลวงตาว่ามันคืออะไรคนใจร้ายขึ้นคนใจบาปขึ้นหรืออะไรเนี่ยทำร้ายตัวเองคนทำร้ายตัวเองใช่ยุคนี้ทำร้ายตัวเองถึงมันถึงมีโรงพยาบาลเยอะจิตนะคือตัวเราทำร้ายเลยอะจิตแค่โกรธนี่ก็ทำร้ายแล้วฮะจริงแค่เบื่อแค่เพลินยังทำร้ายเลยอะเพลินมากๆก็ยังทำร้ายเลยนะก็จริงค่ะสมมติดูซีรีส์เพลินๆมาอีกทีนึงเขาเดี้ยงอะถูกขาเดี้ยงความสุขความทุกข์เนี่ยมันคือคลื่นเดียวกันแต่ที่ท่านให้ติดคือความเบาความสบายความเพลิดเพลินในธรรมความรู้สึกอยู่ที่ไหนก็มีความเพลิดเพลินวันนี้หลวงตาสอนละเอียดขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้หลวงตาบอกว่าให้สุขให้ดีใช่ไหมคะไม่ให้ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้หลวงตาบอกให้เบาให้สบายมันเป็นความเพลิดเพลินที่ต้องมาอยู่ในชั้นละเอียดขึ้นใช่แล้วก็สามารถจะนำชื่นเหล่านี้มาปรับมนุษย์ปรับวิญญาณอะไรได้ตลอดชีวิตเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เราอ่ะไม่เข้าใจธรรมเนี่ยก็คือการที่แบบทำร้ายตัวเองปล่อยให้จิตทำรับคลื่นแย่ๆเข้ามารู้สึกแย่กับตัวนี้ก็คือไม่เปลี่ยนกระแสของคลื่นไม่เปลี่ยนกระแสของคลื่นคือคลื่นไม่หยุดที่เราก่อนเนี่ยอย่างเช่นมีรถบิ๊กไบค์ขับมาหนวกหูมากเลย อันเนี้ยเราจะ
เปลี่ยนให้มันเป็นธรรมได้ยังไงคะก็นึกถึงหลวงปู่ขอให้เขาปลอดภัยนะฮะเพราะเขาไม่รู้เขายังมีความเพลินเพื่อเพลินในวัตถุอยู่ไงโหนี่จิตมันต้องบวกมากๆเลยนะคะโพสิทีฟถ้าให้คิดบวกนะแต่หนูนี่พร้อมบวกเขาเลยค่ะบวกอยากเอาสลิงไปคาดให้เขาแบบคว่ำไปเลยเจ้าค่ะมันไม่ได้ละไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมคือต้องคิดเป็นธรรมคิดเป็นธรรมใช่ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไม่ใช่คิดลบอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้คิดให้เป็นธรรมจริงๆง่ายๆถ้าสังเกตจากที่หลวงตาสอนมาเนี่ยทำยังไงให้ไม่เกลียดใครได้เนี่ยคือเก่งแล้วเลยนะห่างมันก่อนฮะเพื่อเพลินกับในการสร้างบารมีก่อนฮะสร้างกำลังเพื่อเพลินในการที่เราสวดทำให้มันเพลินฮะพวกนั้นมันเอ้ยเด็กๆครับมันลืมไปหมดแล้วสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทำมันมากกว่าสิ่งพวกนั้นเยอะถ้าเราไปย้อนอดีตทำไมอ่ะเราเคยเป็นอยู่แล้วพวกเนี้ยเรามาภาวนาสวดมนต์ภาวนาเพื่อต้องปรับเปลี่ยนชีวิตเราอ่ะใช่ไหมปรับเปลี่ยนการเวียนว่ายตายเกิดปรับเปลี่ยนอายุไขใช่ไหมปรับเปลี่ยนให้ไปตามใจเราไม่ใช่ไปตามกรรมโอ้ทุกครั้งที่หนูเกลียดกับไม่ชอบหนูไปตามกรรมใช่แต่ถ้าหนูอยู่กับพุทธมนต์อยู่กับความละมุนกับหลวงปู่หลวงตาเนี่ยมันเป็นตัวเมตตาถูกเราจะเป็นกลางๆเลยฮะเราจะคิดเสมอว่าคนที่ทำไม่ดีหรือดีเนี่ยถ้าเขาทำไม่ดีเนี่ยเขารู้เขาจะทำไหมไม่ทำใช่ไหมนี่เขาไม่รู้ไงปัญหาใหญ่เลยค่ะหนูอ่ะฟังหลวงตาจนหนูรู้ดีแต่หนูไม่ค่อยรู้ตัวเพราะหนูสมมติหนูเห็นเขาเนี่ยหนูก็เกลียดเขาเลยอะค่ะก็ถูกมันชินไงชินใช่ไหมคะเกิดความเคยชินความเคยชินไม่ได้ฝึกง่ายๆนะฝึกเป็นปีฝึกเป็นชาตินะบางคนอะคือไม่ได้ฝึกอะไรเราก็อยู่ในสังคมที่มันต้องชินกับเหตุการณ์ตัวเองนั่นแหละถ้าอย่างนั้นแล้วจริงๆเนี่ยฐานถ้ามาลองขมวดตามที่หลวงตาสอนตั้งแต่ต้นเนี่ยวันนี้ถ้าหนูอยู่กับอารมณ์ที่มันสบายได้ยาวนานเนี่ยถ้าจะอยู่ได้ยาวนานขึ้นหนูต้องจัดการไอ้ตัวเกลียดกับตัวไม่ชอบหนูให้เก่งขึ้นเหมือนกันนะชินไหมล่ะชินชินมีเหตุเนี่ยมันหลบไปไหมล่ะมันหลบเข้ามาตรงชินนั่นแหละรู้ว่าโอ้มันหลบมันหลบก่อนหน้านี้หนูไม่สังเกตคำนี้เลยนะว่าชินแล้วหลบแต่มันจริงมันซ่อนอยู่มากเลยแล้วพอเห็นปุ๊บมันเป็นออโต้ทันทีเลยมันหลบเลยบางทีไปเนี่ยมันหลบก่อนด้วยมันรู้ก่อนหน้าด้วยใครจะไปใครจะมามันจะรู้ก่อนมันหลบไปละไม่อยู่หรอกเรายังไม่ใช่พระอรหันต์นะพูดถึงเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันมีคลื่นพวกนี้เนี่ยมันก็มีความยินดีความพอใจความโกรธความนั้นมีทุกคนแน่มีทุกอารมณ์มีแต่ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนแค่เองถ้าอยู่เป็นวันเป็นเดือนก็ทุกข์อ่ะทำร้ายตัวเองใช่ไหมล่ะงั้นแสดงว่าการมีอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าธรรมชาติอยู่แล้วหลวงตากำลังสอนให้พวกหนูเป็นคนพิเศษจากมีอารมณ์จากการมีอารมณ์แย่ๆให้สั้นๆที่สุดใช่ให้มันเหลือสั้นให้มันหลบได้ไวหลบได้เก่งถ้าไม่หลบเดี๋ยวมันจะกินธาตุเราตัวเองอะกินตัวเองอะทำร้ายตัวเองอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนนะฮะพอหลวงตากำลังโกรธสมมติคนในบ้านเนี่ยเถียงเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาหนีนะเดินหนีอ๋อเดินหนีใช่นึกว่าแบบสวดมนต์แล้วจ้องเขาตาเขม่งไปด้วยอย่างเงี้ย นะโมทุกวันก็หนีนะถ้าพูดไม่รู้เรื่องหลวงตาเดินหนีเลยเดินไปนอนเลยนะอะไรที่มันเป็นคลื่นแย่ๆขอให้เอาตัวเองอะหลบไปก่อนโอ้โหมันต้านไม่ไหวแล้วเพราะเขาชินอย่างลักษณะงั้นแล้วเราไปตามเขาเนี่ยโอ้กูตายแน่นอนกูหลบดีกว่าหลบไปนอนใช่ไหมตุ๊คนฟังเขายังรำคาญแทนเลยคนรอบข้างเนี่ยก็ยังรำคาญแทนนะประมาณนี้แหละคือเขาไม่รู้นะถ้าเขารู้เขาจะเขาไม่ทำถ้าเขารู้นะมันเป็นคลื่นที่ไกลไงคลื่นคนอื่นที่เขามองคลื่นคนอื่นที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นคิดลบไงมันทำให้เขาลบมาจริงเราต้องหลบ
ือมันต้องตั้งโจทย์กับตัวเราเนาะว่าเราอยากลบหรืออยากบวกเราจะได้รู้ว่าทิศทางเราจะทำยังไงใช่ไหมชีวิตมันสั้นนะยุคนี้มันร้อยปีนะอยู่ไม่กี่วันก็ไปแล้วต่างคนก็ต่างไปฮะจะไปไหนอ่ะจะไปพรมจะไปเจนเทวดาหรือจะเกิดหรือจะไม่เกิดมันอยู่ที่เรากำหนดไหมพรมกำหนดหรอกไม่มีใครกำหนดทั้งนั้นอ่ะแล้วถ้าสวดมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนนี่เรายังไม่รู้ก็สวดต่อไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ได้พิจารณาอะไรเลยใช่ไหมเออได้สวดได้ตามสวดก็เวลานั้นแหละพอเลิกสวดแล้วก็ไปเล่นอะไรก็ไม่รู้โอ้เจ็บจี๊ดๆเลยค่ะเป็นอยู่เลยมันก็ไปมันก็เหมือนเดิมอ่ะเคยร้องเพลงเหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมไหมเดี๋ยวหนูให้ซ้อมเมลองขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมแล้วกันประมาณนี้จริงๆธรรมะมันเพลิดเพลินนะถ้าเราทำจริงๆอยากให้เพลินน่ะเพลินในบุญน่ะไอ้ตัวบุญเนี่ยเป็นตัวตัดภพชาตินะตัวบุญเป็นตัวตัดภพชาติแล้วมันดีหรือไม่ดีรวมบุญทั้งหมดน่ะคือเราจะเกิดไม่เกิดเรารู้ถ้าเรามีบุญเนี่ยเรามีไม่มีอารมณ์อะไรติดค้างเลยอารมณ์ไม่ดีเราสามารถจะเปลี่ยนได้ง่ายอารมณ์เราก็เป็นบุญตลอดใช่ไหมล่ะไอ้ตัวเนี้ยหลวงตาเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวตัดแหละจริงอะหลวงตาเมื่อก่อนอยู่ที่ถ้ำอะกลัวมากเลยฮะกลัวไม่เกิดเพราะอารมณ์มันเบากลัวอะไรแล้วมันกลัวมันกลัวกูไม่เกิดแน่นอนเหรอผมไม่ได้ต้องเกิดต้องหาเรื่องให้มันเกิดหาเรื่องให้เกิดก็ต้องหาเรื่องทำใช่ไหมเออหาเรื่องทำหาเรื่องแผ่หาไปโน่นนี่โน่นอะไรเพราะจิตมันโอ้ยฝึกมาจากหลวงปู่มากันสิบกว่าปีมาบวชอยู่นี่ท่ามีหลายปีมาเคลียร์อีกหลายปีนะโอ้ต้องออกมาแล้วต้องมาสร้างต้องมาทำต้องมาเสพต้องมานั่นแล้วพ่อนะรูปรสกลิ่นเสียงมั่งแล้วเพราะว่าไม่เกิดแน่นอนเลยใช่ไหมเพราะเรายังเกิดอยู่ไงเราจะต้องเกิดอยู่อะถ้าเรามีอารมณ์ไม่เกิดเนี่ยมันก็ไม่ทำอะไรแล้วกูไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วใครจะยังไงไม่สนใจไม่สร้างอะไรทั้งสิ้นนะมันก็ประโยชน์เฉพาะตัวแล้วล่ะพอฟังอย่างเงี้ยกลับมาย้อนมองดูตัวเรานะคะเราจะรู้สึกว่าเอาแล้วอย่างหนูเนี่ยจะต้องเกิดหรือเปล่าหรือจะไม่เกิดเลยดีเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องไปเป็นแบบไหนเจ้าคะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราไม่รู้ได้ยังไงเราไม่รู้ได้ยังไงบางทีมันไม่ได้คิดไงคะมันรู้แค่รู้สึกดีที่สวดเราเพลินแล้วก็เราอ่ะฉันเอาแค่นี้แล้วกันนะเราเพลินในบุญเราเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงไงค่ะมันก็เพลินนั่นแหละหลวงตาปรารถนาเกิดหลวงตาก็เลยแบบออกมาปรารถนาเป็นใหญ่ไงเป็นใหญ่ใช่ท่านบอกให้ปรารถนาเป็นใหญ่อย่าไปทำเป็นเล็กท่านบอกถ้าเองพิจารณาปรารถนาใหญ่ในเรื่องเล็กๆเนี่ยมันจะผ่านหลวงตาขาแล้วพอดีหนูไปเลื่อนเฟซเนาะดูคนที่เขาโพสกันนะหลายคนเนี่ยเขาก็แบบขออย่าได้เกิดอีกเลยขอไม่เกิดเถอะนะเขาต้องทำยังไงเจ้าค่ะขอได้จะได้ไม่ได้มันอยู่ที่การกระทำชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่ขอแต่จะเป็นไปตามที่เราทำถูกแสดงว่าที่เราฝึกแล้วต้องฝึกยังไงอย่างตอนนั้นหลวงตาบอกหลวงตาอยู่ในถ้ำแล้วกลัวจะไม่เกิดเนี่ยคาแรคเตอร์ของคนที่จะไปแบบเหมือนไม่เกิดอีกแล้วแบบบรรลุไปเลยมันเบาจิตมันไม่เอาอะไรเบาไม่เอาอะไรบุญมันรวมไงเวลาเราสวดมนต์บุญมันรวมนะแต่มันไม่เสถียรอย่างนี้ถ้ามันอารมณ์ไปอย่างอื่นมันก็กระเพื่อมไปถ้ามันเบาจริงๆมันรวมหมดเลยนะคำว่าเบาในที่นี้คือหมายความว่าไม่ได้สนไม่คิดถึงอะไรทั้งนั้นมันไม่ลำคาญไม่ลำคาญมันเบามันสบายมันอยู่ที่ไหนก็ได้ไงมันอยู่คนเดียวก็ได้ไม่กลัวอะไรอ่ะก็ลองคิดเราอยู่ที่ถ้ำอ่ะหลวงตาอยู่คนเดียวอ่ะมันมีสารพัดสัตว์หนูมดแมลงงูนี่มันมีสิบมันขึ้นมาทีอ่ะแล้วกัดหลวงตาไม่ใช่ไปกัดทำไมล่ะมันก็มาเรื่องราวของมันนั่นแหละ
เขาก็คิดว่าตรงนั้นเป็นที่ของเขานะงูนะมีสื่อสารนะเวลามันคุยกันนะเสียงมันแหลมๆนะฮะหลวงตาเคยนิ่งจนถึงขั้นละเอียดได้ยินเสียงงูคุยเลยเหรอมันไม่ต้องนิ่งหรอกมันเพลินอยู่ในธรรมชาติเนี่ยงูเลื้อยยังรู้เลยว่าตัวใหญ่ตัวเล็กหนูเดินยังได้ยินเลยยังมีความรู้สึกว่าหนูตัวเล็กตัวใหญ่อะไรประมาณเนี้ยมันเงียบเข้าใจไหมมันเงียบแล้วมันวิเวกอ่ะอย่างนี้ตัวนี้จริงๆเราฝึกในบ้านของเราได้เลยนะคะหลวงตาว่าจะรู้ว่าอันนี้เสียงแม่สามีอันนี้เสียงสามีถูกได้ยินแต่เสียงมนุษย์ก่อนต่อไปเสียงวิญญาณด้วยเสียงวิญญาณคุยกันด้วยหนูก็เรียกหาวิญญาณทุกงวดเลยแต่ไม่เคยถูกเลยเจ้าค่ะวิญญาณวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดประมาณนั้นแหละแต่มนุษย์มันปรับขึ้นได้ไปทั้งหยาบทั้งละเอียดไปได้หมดอะสิ่งที่หลวงตาจะบอกว่าจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นตัวฝึกได้หมดเลยแค่ว่าตัวเราอ่ะจะมีจิตเหมือนรักษาห้วงอารมณ์ที่มันเบาๆสบายๆได้นานแค่ไหนเนาะมันต้องฐานนะฝึกฐานเนี่ยท่านจึงให้สวดมนต์บ่อยๆไม่รู้ล่ะชั่วโมงนึงน่ะมันเบานิดหน่อยก็โอเคแล้วล่ะใจมันเบาเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเราสวดหลายปีแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเองเบาแค่งูแลบลิ้นน่ะชั่วโมงละลิ้นน่ะเอาเออ7ชั่วโมงก็7ลิ้นแล้วเดือนนึงกี่ลิ้นน่ะสะสมไหมปีนึงอ่ะมันไม่ใช่นั่นแล้วมันหลายลิ้นแล้วชั่วโมงมันยาวไกลละจากวิ2วิ5วิ10วิไปเรื่อยๆอ่ะนี่มันก็เพลินอ่ะทีนี้พอเพลินแล้วเราก็เอาพลังงานเนี่ยมาพิสูจน์โน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยยิ่งเพลินหนักเข้าไปอีกว่าจะกูเป็นประโยชน์ในวางมันก็มีความสุขสุขตัวเองมีความสุขเพราะรู้สึกว่าเออเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเนาะเนี่ยถ้าไม่เจอหลวงพ่อเนี่ยกูตายแน่นอนเลยใช่ไหมกูเลยมีความสุขเลยมีความเพลิดเพลินอยู่ในบุญเลยแจกบุญไปแผ่ไปสวดไปนะการเพลิดเพลินอยู่ในบุญเนี่ยมันเหมือนตัวฆ่าตัวเผลอของหนูเนาะเพราะว่าไม่งั้นน่ะหนูก็จะไปเผลอเกลียดเผลอโกรธเผลอรำคาญแต่ถ้าเราเพลิดเพลินอยู่ในบุญอะมันลืมอารมณ์ที่เราจะโกรธเกลียดรำคาญไปหมดเลยโอ้ยมันลืมไปหมดไม่เหลือหรอกโมจะทำงานหลวงพ่อทำไมเองทำงานอยู่เองลืมอย่างอื่นหมดละเหมือนทางโลกอ่ะเหมือนเขาทำงานอยู่ก็ลืมหมดอ่ะลืมสั่งไปสั่งผิดตลอดเลยค่ะกาแฟมันลืมเข้าใจไหมเวลาคนทำงานเนี่ยจะเป็นโลกหรือทำก็ตามมันลืมทุกสิ่งแวดล้อมเหมือนเราดูทีวีเพลินเนี่ยมันก็ลืมหมดแหละเสียงยังไม่ได้ยินเลยใครตะโกนมาเรียกก็ไม่ได้ยินนี่คือหลวงพ่อท่านให้ฝึกไว้มันจะได้เป็นฐานนั่นวะถ้ายังไม่มีฐานในอนาคตมันลำบากในชาตินี้มันเหมาะแล้วท่านวะให้ฝึกซะเหมาะมากนะพูดถึงมันเป็นประโยชน์กับตัวเองนะเป็นประโยชน์กับวิญญาณจะไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะอดจริงค่ะพวกไม่ชีพวกพระบางองค์มาถามมาแก่มันจะทำไงหลวงตาบอกอ้าวสวดมนต์อยู่ไม่กลัวอะไรหรอกเรามีจักรพรรดิเรามีหลวงปู่ไม่กลัวละจนใช่ไหมพ่อหลวงเท่าชาตินี้มันดีที่สุดแล้วจริงๆเราคนเราอ่ะไม่รู้ว่าเราจะมีชาตินี้กี่ครั้งแล้วไม่รู้ว่าจะมีวันนี้อีกกี่ครั้งเหมือนกันนะคะถ้าเราเอาวันนี้จริงๆจังๆฝึกจริงๆจังๆแล้วมันก็หมดปัญหาแล้วในอนาคตท่านบอกปัญหาหมดเลยมีฐานแล้วฐานคือพรหมอารมณ์พรหมอย่างเงี้ยพ่อหลวงตาบอกว่าฝึกกันจริงๆจังๆหนูขอแยกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มนักบวชเนี่ยถ้าจะให้จริงๆจังๆเขาควรทำยังไงคะจริงๆจังๆต้องทำตลอดเวลาเพราะไม่กังวลเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเข้าใจมั้ยมีคนถวายเนาะโอ้โหเช้าก็ได้กินละค่ะนักบวชทั้งหลายนะนักปฏิบัติธรรมมีอยู่แล้วยกเว้นคนที่ทำงานทางโลกอ่ะเนี่ยหนูก็เลยว่าอีกกลุ่มนึงที่เขาต้องทำงานทางโลกเขาจะจริงจังกับการปฏิบัติยังไงคะหลวงตาก็เขาก็ค่อยๆทำไปเรื่อยทำไปเรื่อย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 เนี่ยอย่างที่หลวงตาทำมาเนี่ยทีนี้โลกก็ทำมันกลับไปด้วยกันทำไปด้วยโลกไปด้วยไงเพราะโลกก็ทำมันอยู่ด้วยกันคำว่าทำไปเรื่อยเรื่อยหมายความว่าอย่างเขายกตัวเองขอให้เป็นชิป
เป็นน้ำทิพย์จักรพรรดิปรับธาตุขันธ์นะจ๊ะครับใช่เป็นบุญไหมโอ้เป็นบุญก็เป็นบุญนะเมื่อก่อนไม่คิดเมื่อก่อนไม่คิดแต่พอสวดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อเหมือนพอน้องบ้านอากงปั่นกาแฟปุ๊บบำรุงธาตุขันธ์เลยหลวงปู่เจ้าคะไอ้หลวงปู่ครับรวมบารมีจักรพรรดิรวมบารมีหลวงพ่อรวมบารมีเทพพรหมมาอยู่นี่ใครกินก็เป็นประโยชน์อธิษฐานอะไรครับเป็นประโยชน์ก็เหมือนส่งความปรารถนาดีใช่อย่างนั้นแล้วจริงๆความจริงจังของทั้งคนที่บวชหรือไม่บวชเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะเอาตัวเองให้ทำตัวให้เป็นบุญทำจิตตัวเองให้เป็นบุญยังไงแค่นั้นเองใช่เพราะว่าเราท่านถึงบอกไว้สมัยที่อยู่กับท่านว่าเองยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเองต้องทำเองจะบวชไม่บวชไม่สำคัญหรอกนะหมอมันสำคัญอยู่เองที่ทำแค่นั้นเองมาถึงกรรมฐานมาถึงสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยมาถึงบันทึกบุญอารมณ์เสียอย่าไปคบให้เปลี่ยนมาเร็วแสดงว่านักปฏิบัติเนี่ยสำหรับหลวงเท่าที่หนูฟังนะนักปฏิบัติก็คือคนที่สามารถจัดการกับอารมณ์แย่ๆได้เก่งด้วยเหมือนกันควบคุมตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้เขาจะไม่มีเขาไม่เสียงใครหรอกใครจะว่าไงเขาก็ไม่สนนะเขามัวแต่ทำงานเขาจะไปสนทำไมล่ะมัวแต่สวดมนต์ภาวนาอยู่ก็ไม่สนใจหรอกนะใช่ไหมถ้าวันนี้หนูโดนว่าแล้วหนูยังรู้สึกแสดงว่าตัวชินหนูใช่ก็คือสารแนไปด้านนู้นเองแล้วยังมีรูปมีนามอยู่มันก็ต้องมีคนรักเราแล้วก็มีคนเกลียดเราอยู่แล้วไงค่ะเราจะไปสนใจเขาทำไมล่ะสนใจตัวเองดีกว่าว่าทำยังไงให้เราสบายอ่ะแต่หลวงตาคะคำนี้ค่ะมันน่าสนใจมากเลยบอกเราจะไปสนใจทำไมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่สนเนี่ยคำนี้บางทีมันก็ดูใจจืดใจดำไปนิดนึงไหมคะหลวงตาเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราในปัจจุบันค่ะถ้าเขาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเพราะว่าใช่ไหมเขาไม่ได้เกี่ยวเลยเลยนั่นหมายความว่าจริงๆที่คำว่าไม่สนไม่แคร์เนี่ยไม่สนใจไม่ใส่ใจสิ่งที่จะทำให้เราตัดบุญรอนบุญตัวเองดีกว่าเนาะหลวงตามีปัญหาถ้าเรามีปัญหาเราก็มีตัณหาแล้วตัณหาทำให้มีปัญหาถ้าเราตัดปัญหาตัณหาก็ไม่มีแต่มันไม่มีชีวิตของคนที่จะไม่เจอปัญหานี่คะหลวงตาก็ตัดให้ไวไงปัญหาไม่ใช่เรื่องผิดแต่วิธีการจัดการปัญหาก็ต้องเบนเลยค่ะทำไงให้เรามีสุขจะได้ธาตุขันจะได้ปกติกรรมจะได้ไม่มาป่วยจะได้น้อยลงอะไรประมาณนั้นนะใช่ไหมไม่เห็นยากเลยไม่ยากนะกินนอนสวดมนต์ผมกล่าวว่าไม่ยากหรอกมันดิ้นพอทำไปบ่อยๆมันจำเจคำว่าจำเจทำให้ใจคนดิ้นมากเลยนะดิ้นก็นอนดิอ๋อดิ้นก็นอนนอนให้ดิ้นคือทำยังไงก็ได้ให้เราเกิดความเพลิดเพลินกับการปฏิบัติให้ได้เนาะหลวงตาใช่สาธุค่ะหลวงตาขาอันนี้เป็นคำถามจากในนี้นะคะแม่ชีถามมาว่าเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าวิธีฝึกให้คิดว่าในโลกเนี้ยเราอยู่กับหลวงปู่แค่สองคนให้หลวงตาอธิบายเพิ่มหน่อยว่าทำยังไงให้แบบก็นึกถึงท่านบ่อยๆอ่ะทุกอุริยบทตามที่หลวงตาอยู่กับท่านมาเองห่างข้าไม่ได้นะท่านบอกนึกถึงข้าบ่อยๆแล้วก็นึกถึงบ่อยๆนานุตานอนเนี่ยเวลานึกนั่งเนี่ยผมก็ไปที่วัดตะแกนั่นน่ะไปนั่งภาวนาข้างหน้าท่านน่ะนั่นคือยังนึกอยู่หลวงตาน่ะมีหลวงปู่เป็นใหญ่ในใจมันเลยทำให้สร้างโมเมนต์ของเราสองคนได้การจะนึกถึงท่านบ่อยๆคือการขอขอวันนี้ปลอดโปร่งแล้วหลวงพ่อก็วันนี้ปลอดภัยนะเดินทางไปไหนเนี่ยเวลาจะนับนึกถึงก่อนเสมอเท่ากับว่าจริงๆหลวงตาหาเรื่องคุยกับหลวงปู่ในทุกๆเรื่องเลยคือผูกจิตเราเนี่ยไปอยู่กับท่านเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงท่านบ่อยๆ
นั่นหมายความว่าการอยู่กันแค่สองคนของหลวงตาคือหลวงตาก็ยังเจอหนูยังเจอเจอตุ๊กเจอทุกคนแต่ใจของหลวงตาเนี่ยมีพันธะกับหลวงปู่ในทุกเรื่องเลยมีหลวงพ่ออยู่ด้วยมีหลวงพ่ออยู่ใช่หลวงปู่ครับผมกำลังไปเจอตุ๊กทาดาใช่หลวงปู่ครับผมกำลังนั่งบรรยายธรรมถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลวงปู่เป็นสักขีพยานในทุกเรื่องก็คือใช่ตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะหลายปีหลายปีมีวันนึงไม่มีใครท่านก็คงสงสารนั่นแหละท่านก็คงรู้อ่ะนะท่านก็เรียกมาแล้วก็ให้พรมให้พรมสององค์ท่านก็บอกข้าก็อยู่กับเองนะเอ๊ะข้าก็อยู่กับเองนะท่านบอกเราคอยยังชั่วหน่อยหลวงตาปลื้มใจเลยไหมคะตอนนั้นตอนที่หลวงปู่เรียกไปมีความอิ่มใจปลื้มใจไหมมีความรู้สึกว่าเราไม่สนแล้วมีหลวงพ่อเราไม่นั่นแล้วไงสมัยที่อยู่กับท่านใหม่เวลาหลวงพ่อท่านถามเนี่ยท่านไม่ถามหลวงตาเพราะหลวงตาไม่เห็นอะไรไงค่ะไม่เห็นนะแต่มีความรู้สึกเล็กๆน้อยๆให้เองประมาณนั้นแหละท่านว่าข้าก็อยู่กับเองอะแต่รู้แล้วรู้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วที่ไปอยู่ที่ไปฝึกกับท่านบ่อยๆนั่นแหละรู้ตั้งเริ่มฝึกแล้วฮะพอเราคิดถึงท่านบ่อยๆเพราะบ่อยเข้าบ่อยเข้าเวลาไปไหนเนี่ยมันมักจะมีคนทักค่ะพวกทักมั่งเฮ้ยมีพระอยู่ด้วยเนี่ยสงสัยจะเป็นครูบาอาจารย์มั่งอะไรประมาณเนี้ยยิ่งคนทรงนะไปถึงมันก็บอกแล้วมันรู้ได้ไงใช่ไหมล่ะประมาณนั้นแหละจริงๆคนทรงหรือคนอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเขาก็คงมีความรู้สึกหรือความรู้พิเศษของเขานะคะหลวงตาวิญญาณแฝงมันมีอยู่แต่วิญญาณมันไม่ละเอียดแค่เองเพราะนั้นที่ถ้ามึงหน้าหรือสาขาเราเน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะพูดถึงในเรื่องการสวดมนต์เป็นหลักเลยฮะอย่างอื่นเราไม่สนใจเลยแต่พอสวดแล้วหลวงตาก็บอกว่าให้แผ่อย่างอันนี้เป็นคำถามจากที่นี่นะคะหลวงตาเขาก็บอกว่าเมื่อกี้ที่หลวงตาพูดในเรื่องของการแผ่ให้ไปตัดวิบากกรรมมาบางครั้งเนี่ยเราช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าสมมุติเนาะหนูเห็นโจรป่วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิบากกรรมของเขาแต่หน้าที่ของหนูยังต้องช่วยโจรให้หายป่วยไหมฮะช่วยฮะช่วยได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็ช่วยทุกคนนะที่เห็นแม้แต่คนบอกกล่าวมาหรืออะไรก็ตามพอเขาพูดเนี่ยเราก็กำหนดไปที่หลวงพ่อเลยไม่ต้องรอนะอ๋อเหมือนสมมุติว่าเราดูข่าวช่องหนึ่งที่แบบโอ้ตอนนี้วัยรุ่นกลุ่มนี้กำลังตีคนใช่แผ่เลยสิ่งที่เราต้องทำคือแผ่ให้กับคนที่โดนตีใช่อย่าเพิ่งให้มันตายนะแล้วสำหรับวัยรุ่นที่กำลังตีคนเราสามารถแผ่อะไรได้ไหมแผ่ไม่ใช่แผ่แม่มันตายไงมันจะได้มีชีวิตเผื่อจะได้มีความดีมั่งประมาณนี้อย่างบางครั้งอะที่หนูเห็นคนไม่น่ารักอะหนูแอบนึกอย่างเงี้ยว่ามีเพียงเสี้ยวใดที่เขานึกถึงพระไตรสรณะอาขาขอความสว่างตรงนี้ไปจิกก้านสมองให้เขาคิดดีทำดีได้ไหมคะหลวงตาโอเคก็ทักคิดอย่างนั้นแหละก็ประมาณนี้เนาะคนมีทั้งบันทึกทั้งบุญและบาปสุดท้ายสิ่งที่จะเชื่อมให้เราแผ่ให้กับอะไรต่อมีอะไรได้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไตรสรณะหรือขึ้นโพธิสัตว์ตรงนี้ใช่ไหมใช่ความเคยชินความเคยชินที่เราสวดมนต์ที่เรานึกถึงพระบ่อยนึกถึงท่านบ่อยๆสายยายไม่ขาดนึกถึงพระหรือผู้ทรงกำลังใช่หรือหลวงปู่อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเนาะฮะตาก็ทดสอบหลายครั้งนะฮะเรื่องเราตัวเองเนี่ยแหละเวลาไปไหนเวลาให้พวกมันดูว่าสายยายมันเป็นยังไงประมาณนี้แหละถ้าเราอยู่กับสายยายใดสายยายหนึ่งนะมันไม่ขาดเนี่ยมันจะตลอดเวลาเลยทุกลมหายใจแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนตลอด24ชั่วโมงตลอดไปนั่นแหละสายใหญ่เนี้ยจะไม่ขาดโหการจะรักษาสายใหญ่ให้ไม่ขาดนี่มันไม่ง่ายเพราะว่าถ้ามึกนึกภาพต้องนึกบ่อยๆนะนึกบ่อยๆจนชินนะนึกบ่อยๆพิสูจน์บ่อยๆไง
หลวงตาขาอันนี้ก็เป็นคำถามจากในที่นี้นะคะอย่างเขาถามมาคำถามนี้หนูว่าดีนะว่าสิ่งสำคัญในการแผ่เนี่ยการน้อมบารมีหลวงปู่มาเนี่ยคือตัวเมตตาใช่ไหมใช่การสวดมนต์นี่แหละเพราะพุทธมนต์มาที่เราเนี่ยเราก็นำไปที่ไหนก็ได้เพราะมันเพลินเราไม่นำไปเราก็เพลินเข้าที่ตัวเราถ้าเรานำไปคลื่นนึงกับไปตามที่เราเป้าหมายที่เราคิดนะมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นหลวงตาขาคำว่าแผ่เมตตาสำหรับหลวงตาเนี่ยหลวงตาว่าแผ่เมตตามันคืออะไรคะแผ่นำบุญที่มีในโลกเนี่ยไปให้อายุเขาไปตัดกรรมไม่ดีเขาไปเปลี่ยนความรู้สึกไม่ดีที่เขาสวยอยู่ไปช่วยคนที่กำลังจะต้องทุกข์ร้อนเพราะกรรมของเขาถูกอย่างวิญญาณที่ตกภูมิเนี่ยหมายถึงวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยเขายังไปไหนไม่ได้เพราะอายุเขายังอยู่ไงตายก่อนอายุไขเนี่ยทีนี้เราแผ่ไปเนี่ยพอมันน้อมปั๊บเนี่ยมันก็ไปเกิดเลยไงไม่ใช่ไปเกิดตามบุญเรานะไปเกิดตามกรรมเขาเราเปลี่ยนภูมิเขาแค่นั้นเองแล้วหนูมาสังเกตตรงนี้ค่ะหลวงตาส่วนใหญ่เวลาเราแผ่เมตตาใช่ไหมคะเราก็จะให้พ่อแม่ครูอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรแต่อย่างของหลวงตาเนี่ยเหมือนมันอัปเกรดไปที่แผ่ให้ใครก็ตามทั้งที่รู้จักหรือไม่รู้จักหมดเลยอะให้หมดเลยตามถนนนนตามทั่วไปอะประมาณนี้แหละเราก็แผ่ไม่หยุดอะแล้วสวดนี่แหละสวดจักรพรรดิเนี่ยนึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักรพรรดิแล้วก็สวดไปแล้วก็แผ่ไปด้วยแผ่ไปด้วยพิจารณาไปด้วยแล้วแต่เหตุการณ์ค่ะการแผ่เมตตาเมื่อกี้พอหลวงตาบอกว่ามันก็แผ่ไปเพื่อไปช่วยให้เขาหายป่วยบุญที่มีอยู่แล้วนี่ผ่านรูปนามเราไปตามเป้าหมายผู้ที่มีทุกข์ก็พ้นจากทุกข์ผู้ที่มีสุขก็มีสุขยิ่งขึ้นไปทีนี้พอเราคิดไปได้นะคิดมันเป้าหมายไปได้เนี่ยมันก็จะตีกลับเขาจะส่งข่าวมาโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยตามที่เราคิดน่ะแสดงว่าโอเคละหลายปีเขาอธิษฐานเลยอธิษฐานเลยรูปนามของข้าพเจ้าเนี่ยใครเห็นเนี่ยคือผู้ที่โชคดีผู้ที่ต้องการยศก็ได้ยศนะต้องการลาภก็ได้ลาภต้องการโชคก็ได้โชคต้องการยศก็ได้ยศต้องการให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาเลยถูกโอ้โหสาธุงั้นเวลาหลวงตาพูดอะค่ะหนูสังเกตหน้าหลวงตาจะมีความละเมียดละไมมากเลยหมายถึงแผ่เมตตานี่คือการส่งความปรารถนาดีไปให้กับทุกผู้ทุกรูปทุกนามใหม่ๆก็ต้องฝึกค่ะพอนานๆเข้ามันชินเนี่ยมันจะอธิษฐานเองลองคิดดูว่าในอนาคตแก่ๆมาเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะท่านว่ามันต้องแก่ท่านว่าแก่เนี้ยลำบากนะท่านว่าถ้ามีไม่ใครดูแลเองเองจะไม่ให้ญาติมาดูแลมันก็คงไม่มาหรอกถ้าเองฝึกในตามที่ข้าบอกนะยิ่งเองแก่เนี้ยยิ่งมีคนดูเยอะเพราะคลื่นมันผ่านเองตลอดเวลาไงคืออย่างตอนนี้สำหรับตัวหนูเองก็ยังเถียงในใจใครจะมาดูหนูแต่ถ้าพอหนูมองหลวงตาค่ะหนูก็ว่าโอ้มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลจริงๆเลยเนาะเพราะว่าเขาอยู่เขาเห็นแล้วเนี่ยเขามีความสุขอะพวกหนูจะต้องสวดขั้นไหนให้มีคนมาดูแลสวดจนตลอดชีวิตอะถ้ามีลูกก็จะหยุดดิสวดก็ไปสวดไปเรื่อยเลยจริงที่คิดมันเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าเพราะสวดแล้วมันมีประโยชน์ก็สวดดิไม่ต้องไปเถียงกันหรอกทั้งหมดพอนึกสวดไม่เป็นอยู่ก็สวดไปเรื่อยๆนะถ้าไม่เป็นประโยชน์อะไรก็เลิกสวดซะก็หมดเรื่องแต่พอนึกภาพตานะสวดไปจนกว่าจะมันจะรู้เนี่ยอย่างดีหนูก็ตายตอนสวดนะเนาะก็ถูกแล้วมีคนดูไม่ดูหนูก็ยังไงหนูก็ตายตอนสวดอยู่ดีตาถึงไม่เลิกอ่ะท่านบอกนี่เราเลี้ยงชีวิตเองละอยากรวยมันหนึ่งเล็กหรอกท่านบอกจริงนะหนูตาเชื่อจริงๆละใช่ใครจะว่าไงไม่สนใจหรอกใครบอกจะติดวัตถุก็ไม่สนใจอีกแล้วเขาไม่เข้าใจนะถ้าเข้าใจเขาจะไม่ว่า
คือสิ่งที่หลวงตาเชื่อหลวงตาเชื่อหลวงปู่อย่างไม่มีข้อแม้แต่หนูก็เชื่อว่าวันนี้เราหลายหลายคนที่ฟังหลวงตาค่ะก็เริ่มเชื่อในตรงนี้ค่ะเชื่อจริงก็ต้องทำจริงเชื่อไม่จริงจริงมั่งไม่จริงมั่งมันก็ทำมั่งไม่ทำมั่งนะแต่ว่าอันนี้เราก็พูดกันจุๆเนาะแบบบางทีฟังโอ้หลวงตาม้าดังก็เลยมาฟังแล้วก็เชื่อไม่ใช่ฉันบอกข้าพูดเนี่ยเองอย่าไปเชื่อตอนที่ต้องไปฝึกกับท่านใหม่ๆนะองค์ยังไม่เชื่อท่านบอกเองต้องฝึกให้เข้าใจใช่ไหมเองถึงจะเชื่อตามความเป็นจริงนะส่วนแล้วมันดีมันก็ตรวจดีแล้วส่วนแล้วไม่ดีแล้วไปตรวจทำไมล่ะท่านว่าใช่ไหมมันต้องสวดให้เข้าใจฝึกให้เข้าใจสิ่งที่ทำให้หลวงตาเข้าใจอย่างแรกคืออะไรคะใจสบายหลวงตาก็เลยมาจนทุกวันนี้หรือว่ามันคือตัวไหนคะความเป็นอยู่ว่าดีขึ้นนะทุกความเป็นอยู่ดีขึ้นท่านที่บอกว่าเองสวยเป็นเองรวยแน่นอนหลวงตามาพิจารณาเออรวยเมื่อก่อนเลิกงานก็ต้องไปกินเหล้าใช่ไหมเกือบทุกวันนะเงินก็เสียไปค่าเราเดือนเท่าไหร่ทีนี้พอเราเลิกกินเนี่ยเรากลับไปสวดมนต์เงินเดือนมันก็เหลือใช่ไหมหลวงตาคิดได้แค่นั้นเมื่อก่อนเนี้ยค่ะเออหลวงพ่อบอกเออมันรวยจริงๆเนี่ยเพราะเราหยุดเก็บจริงๆมันไม่ใช่มันยิ่งกว่านั้นอีกเราคิดได้แค่นั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดได้แค่นั้นเพราะเงินเดือนมันก็เหลือค่ะเพราะเราไม่ได้แวะไหนแล้วไงค่ะเย็นแล้วก็กลับบ้านเช้ามาทำงานเมื่อก่อนมันก็แวะโน่นแวะนี่อะไรบางทีแวะมาแวะเช้ายังไม่ถึงบ้านเลยเช้าเลยไปทำงานเลยไม่ถึงบ้านไปน้ำที่ทำงานเลยเหรอใช่ไปถึงที่ทำงานบอกเอ้ยเมื่อคืนหน้ามึงไม่ได้รีดเนี่ยเช้าไม่ได้รีดแต่มึงไม่กลับบ้านเพื่อนมันรู้เลยอ่ะใช่ไหมค่ะทีนี้พอเราเลิกเงินมันก็เหลือนี่มันก็หายไปแล้วก็ใช้หนี้ของหมดค่ะโอ้สาธุมันก็เลยรวยไงค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคณะผู้ติดตามของตุธดานะคะเวลาพระให้พรนะคะบางคนรู้สึกหนักๆหมดแรงเป็นเพราะเราน้อมไม่พอหรือจะให้หนูมีวิธีน้อมยังไงให้ได้รับพรแบบเต็มศักยภาพคะ เขาใช้คำว่าศักยภาพเลยค่ะนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงปู่นะนึกถึงจักรพรรดิหลวงตาหนูแอบถามนิดนึงก่อนว่าการที่เราจะได้รับอะไรเข้ามาขึ้นอยู่กับพระที่ให้พรหยุดหรืออยู่ที่ตัวเรารับค่ะอยู่ที่ตัวเราโอ้ดังนั้นที่หลวงตาบอกให้นึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักรพรรดิใช่ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นค่ะสมมติว่าวันนี้หลวงพ่อเอเป็นคนให้พรเราอยู่เราสามารถฟังหูฟังหลวงพ่อเอแล้วใจเรานึกถึงเราไม่ได้ฟังหลวงพ่อเอค่ะแล้วฟังเราน้อมไปในความรู้สึกที่ท่านให้อ๋อท่านกำลังส่งพลังให้เราใช่ความรู้สึกนั้นมันจะรู้กำหนดไปจนหลวงปู่ไงจริงๆก็หมายความว่าไม่ว่าวันนี้เราจะได้รับพรหรือไปไหว้พระไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนถ้าเรามีพระประธานในใจของเราสมมติเป็นหลวงปู่เนี่ยแล้วก็นึกถึงคลื่นที่ท่านให้ใครได้ฟังคลื่นมันก็ไปตามมนุษย์ที่ฟังแล้ววิญญาณที่เกี่ยวข้องกับคนที่มารับพรค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันจะเป็นบิดามารดาหมู่ญาติผู้มีพระคุณอะไรเกี่ยวข้องที่เขารับพรอยู่นะค่ะมันไปหมดเลยนี่หลวงตาสอนขั้นกว่าอีกแล้วนะคือตอนแรกหนูถามแค่ว่าหนูจะเอาพลังเข้ามายังไงแต่ตอนนี้หลวงตาเหมือนกับว่าพลังที่รับเข้ามายังส่งต่อได้อีกนะคะใช่โอ้โหสาธุค่ะเมื่อก่อนฟังหลวงพ่อให้พรนะเอ๊ะหลวงพ่อนี่ให้พรยาวไว้เราก็มานึกเออเราอยากให้พรยาวเหมือนกันทีนี้ท่านบอกว่าข้าให้พรเนี่ยข้าให้พรมันน่ะไม่ใช่มันคนเดียวท่านบอกไปโลกธาตุนั่นเอาตัวมันเป็นสื่อเพราะมันมีรูปมีนามไอ้คนเนี้ยที่มันมาถวายให้พรเนี่ยท่านก็เอาสื่อจากมันเนี่ยแผ่ไปกระจายโลกธาตุนั่นอย่างนี้วันนี้ที่หนูได้รับพรสมมติหนูได้รับจากหลวงตาที่อายุวันโนสุขังปุ๊บรับเข้ามาหนูส่งต่อได้ด้วยเป็นทั้งตัวรับตัวส่งถูกรับมาแล้วก็ส่งไปดิบุญหนูไม่หมดใช่ไหมคะขากลับมันรับมาเนี่ยผม
มันก็กลับมาตามระยะเวลายาวนานแค่ไหนก็กลับมาที่เราว่าไปที่หลวงปู่โอ้แสดงว่าระบบการส่งบุญแผ่บุญเนี่ยมันเป็นระบบแชร์ลูกโซ่โอ้โหที่กินได้เยอะกว่าถ้ารู้เนี่ยมันบันทึกบุญได้ตลอดเวลาค่ะจิตอย่างอื่นไม่มีแล้วขึ้นอย่างอื่นไม่มีรบกวนเลยจริงๆถ้าเรามีความเข้าใจเนี่ยจะอยู่ยังไงให้สมองและหัวใจเนี่ยอยู่กับการบันทึกบุญอย่างเดียวเลยนะใช่ตามันก็ต้องมีฐานเนี่ยมีฐานก็คือการสวดมนต์เนี่ยมีกระแสใหญ่สายใหญ่ระวังจิตกับเรากับพุทธมนต์เพราะไอ้พุทธมนต์หรือหลวงปู่นะท่านมีทุกอย่างไงเจ้าค่ะแล้วเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็มีความรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆเอ้ยนักธุรกิจบุญเนี่ยมันจะไปคิดใกล้ๆไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยไม่ได้ใหม่ๆมันก็คิดแหละพอนานๆเข้าคิดไกลๆไกลๆไกลๆไปเรื่อยๆใหม่ๆก็อ้าวชาตินี้เอ้าชาติแล้วชาติต่อไปพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระเจ้าองค์ข้างหน้าหน้าไปเรื่อยๆน่ะก็ไปเรื่อยๆไงสร้างกำลังไปเรื่อยมันก็ไปเรื่อยๆนักธุรกิจไงเท่ากับว่านักธุรกิจต้องมองให้เห็นว่าทรัพยากรบุญมีอยู่มากมายแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ซะถูกโอ้โหสาธุใช้ได้ตอนมีชีวิตอยู่ท่านว่าตอนที่เองมีชีวิตอยู่มีรูปมีนามนี่แหละเองตายแล้วมันกอกลับแล้วยกเว้นเองตายแล้วเองเกิดเลยอะทำต่อไม่มีอะไรแค่นี้ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เนี่ยจะให้ใครก็รีบให้เนี่ยเดี๋ยวก่อนค่ะลูกรออยู่นะฟังแล้วแบบมีแรงคือเขิมในการเอาผ้ามาก่อนนะแบบแรกผ้าที่เช่าไว้กลับมาเรื่องแผลกลับมาเรื่องแผลบุญก่อนดีกว่าแม่แจกพระองค์